แม่น้ำในใจมันไหลมันเลี้ยวตามใจไฟหาไปพบมายาแห่งทุกข์และสุขใจแม่คงมันลิ้นมันไหลไม่ย้อนสอนให้คนคิดให้คนที่มีชีวิตผิดทิศได้คิดก่อนมันจะสายจะมีบ้างไหมที่เธอคิดถึงคนอย่างฉันแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพญานาคนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อเรื่องว่าแม่โขงนั่นเองนะครับแม่โขงเนี่ยเป็นละครออกแนวผจญภัยแอคชั่นโรแมนติกนะครับก็เวอร์ชั่นเก่านะครับผมเคยถูกสร้างไว้ในปีพ.ศ. 2540นะครับซึ่งก็เกือบ20ปีแล้วนะพระนางนะครับผมนั่นก็คือพีคทองเจือประกบคู่กับนิ้งกุลสตรีนะครับวันนี้จะหยิบยกเรื่องนี้มาพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกำลังจะถูกกลับมาสร้างอีกครั้งหนึ่งโดยค่ายนายบีเวอร์ฟิล์มนะครับถือว่ามาเคาะกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเพราะว่าข่าวเนี่ยมันยังค่อนข้างเงียบอยู่ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะนอกจากภาพที่พี่โอลิเวอร์นะครับผมเข้าไปพบคุณอาปองพลอดิเรกสารนะครับก็คือผู้เขียนเรื่องแม่โขงเนี่ยแหละนะซึ่งทางพี่โอลิเวอร์นะครับผมก็ได้มีการถ่ายภาพร่วมกับคุณอาปองพลนะครับผมแล้วก็คุณนุนะครับและให้แคปชั่นว่าโปรเจกต์ต่อไปคุณอาปองพลอริเดกสารพี่นุภูเขาและนายบีเวอร์ฟิล์มลองมาทายกันว่าเรื่องอะไรลองทายแฮชแท็กนายบีเวอร์ฟิล์มออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็มีเนี่ยคนคอมเมนต์ว่าแม่โขงพี่โอลิเวอร์เนี่ยก็ตอบแต่อีโมจิอย่างเดียวเลยแล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่าลุ้นว่านางเอกจะเป็นใครพี่โอลิเวอร์เนี่ยก็ตอบเป็นอีโมจิอย่างเดียวนะครับผมเราก็ไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงต่อไปนะตอนนี้เนี่ยกำลังรอลุ้นกันอยู่เดี๋ยวจะย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องแม่โขงเนี่ยที่มีข่าวว่าจะทำกับทางช่องเจสีเนี่ยมาสักพักใหญ่ๆแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับผมข่าวที่ออกมาเนี่ยละครเรื่องแม่โขงที่จะทำนะครับมีข่าวกับทางค่ายพอดีคำว่าจะทำซึ่งตอนนั้นที่มีข่าวกับค่ายพอดีคำนะครับพระนางที่ถูกวางตัวไว้นะครับผมเนี่ยคือมิกทองริยากับปุ๊กลุกฝนทิพย์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยข่าวได้บอกไว้แบบนั้นและหลังจากนั้นนะครับผมปุ๊กลุกฝนทิพย์เนี่ยก็ได้มีข่าวว่าหมดสัญญากับทางช่องจัดสีไปแฟนละครนะครับผมก็เลยลุ้นอยู่ว่าจะเป็นใครที่จะมาเล่นแทนปุ๊กลุกฝนทิพย์นะครับหลายๆคนเนี่ยก็อยากให้เป็นเซฟานี่นะเพราะว่าเซฟานี่กับมิกทองริยาเนี่ยก็เคยเล่นคู่กันมาก่อนและเคมีเนี่ยก็จิ้นเข้ากันได้นะครับแต่เมื่อไม่นานที่ผ่านมานะครับค่ายพอดีคำเนี่ยก็ได้ไปทำละครให้กับทางช่องวันพอค่ายบดีคำเนี่ยไม่ได้ทำละครให้กับทางเจ้าหญิงสีแล้วกลายเป็นว่าล่าสุดนะครับผมเรื่องแม่โขงเนี่ยมามีข่าวกับทางค่ายนายบิวฟิล์มก็คือภาพนี้ที่พี่โอลิเวอร์เนี่ยเป็นคนลงเองเนี่ยแหละครับและพระเอกของเรื่องเนี่ยจะยังเป็นมิกทองระยะที่เป็นข่าวว่าถูกวางตัวไว้กับค่ายบดีคำอยู่หรือเปล่าแต่ว่าปัจจุบันนะครับมิกทองระยะเนี่ยมีละครที่กำลังถ่ายทำอยู่ถึง2เรื่องนั่นก็คือเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจกับเรื่องทะเลหลวงนั่นเองซึ่งคิวเขาอาจจะเต็มหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องรอคิวของหนุ่มมิกทองระยะเนี่ยให้ว่างก่อนหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันค่ายนายบิวเวอร์ฟิล์มนะครับก็กำลังถ่ายทำละครถึง2เรื่องก็มีเรื่องล่าท้าชนกับเรื่องคาถาสิงห์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกำลังถ่ายทำถึง2เรื่องด้วยกันปกติเนี่ยค่ายนายบิวเวอร์ฟิล์มนะครับจะมีละครให้เราได้ดูปีละ2เรื่องปีก่อนนั่นก็คือเรื่องกุหลาบเกาะเพชรกับเรื่องอินทรีแดงปีนี้ก็คาดว่าจะได้ดูเรื่องล่าท้าชนกับคาถาสิงห์ทั้ง2เรื่องเลยนะครับแต่ว่าด้วยภาวะโควิด19เนี่ยทำให้กองละครเนี่ยต้องชะลอการถ่ายทำไม่แน่ใจว่าคาถาสิงห์เนี่ยยังจะทันได้ดูปีนี้หรือเปล่าแต่ว่าล่าท้าชนเนี่ยน่าจะได้ดูกันก่อนนะครับและเรื่องแม่โขงเนี่ยน่าจะเป็นโปรเจกต์หลังจาก2เรื่องนี้ถ่ายทำจบกันไปแล้วนั่นเองนะไม่รู้ว่าพระเอกเนี่ยจะยังคงเป็นมิกทองระยะที่เคยถูกวางตัวไว้ในอดีตหรือเปล่าหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าในพันทิปนะครับผมมีคนพูดถึงการ follow IG ซึ่งทางพี่โอลิเวอร์นะครับไป follow IG ของ Big M กิตริดนะและ IG ของค่ายนายบิวเวอร์ฟิล์มนะครับผมก็ follow IG ของ Big M กิตริดเช่นเดียวกันกระทู้เนี่ยเขาก็ได้บอกว่าปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็น IG ของพี่โอลิเวอร์เองหรือ IG ของค่ายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะ follow สำหรับคนที่จะมาร่วมงานด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวของแบงค์อาทิตย์
พิ่งร่วมงานในเรื่องกระทาสิงก็มีการ follow กันนะครับและพึ่ง follow IG Big M กิจฤทธิ์เนี่ยแฟนๆเนี่ยก็เลยลุ้นว่าพระเอกที่จะมาเล่นเรื่องแม่โขงเนี่ยจะเป็น Big M หรือเปล่าเพราะปัจจุบัน Big M ก็ยังไม่มีละครที่ถูกวางตัวไว้นะครับอ่ะก็ต้องมารอลุ้นนะและส่วนตัวนางเอกเนี่ยจะลุ้นเป็นเซฟานี่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องคาถาสิงห์นะครับผมก็มีข่าวแว่วๆมาว่าเคยถูกวางตัวไว้เป็นเซฟานี่แต่ว่าด้วยอาจจะยังคุยกันไม่ลงตัวนางเอกก็เลยกลายเป็นปูเป้เกสลินไปนะครับเซฟานี่ตอนนี้ก็ยังไม่มีละครก็ลุ้นว่าจะได้ลงละครเรื่องอะไรนะครับถ้าพระเอกเนี่ยยังคงวางตัวเป็นมิกอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วคาแรคเตอร์ของพระเอกเนี่ยเป็นพี่พีททองเจือในเวอร์ชันเก่าก็คือแบบเป็นพระเอกลูกครึ่งหน่อยนะครับมิกทงระยะเนี่ยก็ตรงตัวกับคาแรคเตอร์นะแต่ถ้ามาเป็นบิ๊กเอ็มเนี่ยก็ออกแนวหล่อเข้มกันไปนะครับอ่ะลุ้นว่าพระเอกเนี่ยจะลงที่ใครส่วนนางเอกในเวอร์ชันเก่าก็คือพี่นิ้งกุลสตรีนะครับผมนางเอกเนี่ยจะออกแนวหวานๆหน่อยถ้าได้เซฟานี่มาเล่นนะครับผมก็จะได้เห็นเซฟานี่ประกบคู่กับบิ๊กเอ็มกิตติฤทธิ์ครั้งแรกนะครับอ่ะไปพูดถึงคาแรคเตอร์ของนักแสดงหลักๆกันก่อนแล้วกันเรื่องแม่โขงเนี่ยถ้าใครเนี่ยเคยดูนะครับผมจะเป็นละครเกี่ยวกับความเชื่อซะมากกว่านะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องราวของการสร้างสะพานข้ามฝั่งประเทศนะครับผมนั่นก็คือชายแดนของไทยกับประเทศลาวนั่นเองก็คือเพื่อนบ้านกันนี่แหละมีการสร้างสะพานนะครับผมแต่ว่าจะมีกลุ่มคนที่ต้องการขัดขวางไม่อยากให้สร้างสะพานขึ้นมาแล้วก็มีกลุ่มที่ต้องการค้ายาเสพติดแล้วก็มีกลุ่มคนที่ต้องการจะตามหาสมบัติที่อยู่ใต้น้ำที่พญานาคเนี่ยเป็นคนดูแลอยู่นะครับตัวคาแรคเตอร์ของพระเอกนะครับผมเดฟชอนที่เวอร์ชันเก่าพี่พีททองเจือเนี่ยรับบทเอาไว้เขาเนี่ยเป็นสถาปนิกนะครับผมควบคุมการสร้างสะพานข้ามประเทศนี้นะครับซึ่งในอดีตชาติเนี่ยเขาเป็นน้องของพญานาคนะครับซึ่งน้องของพญานาคเนี่ยมี2คนมีทั้งชายและหญิงซึ่งกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งคู่นะครับและเขาทั้งคู่เนี่ยจะเกิดมาเพื่อเป็นเนื้อคู่กันในชาตินี้อีกคนนึงก็คือคิมนะครับซึ่งรับบทโดยนิ้งกุลสตรีนั่นเองนะคาแรคเตอร์ของนางเอกนะครับผมจะเป็นคนที่ต้องการตามหาหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับผมที่มีคนเนี่ยหายเข้าไปในหมู่บ้านนั้นและไม่กลับออกมาอีกเขาต้องการที่จะไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นนะครับเพื่ออยากจะรู้ว่าถ้าไปแล้วเนี่ยคนไม่ดีจะถูกกักขังไว้ที่นั่นส่วนคนดีเนี่ยจะกลับออกมาได้จริงไหมอย่างที่เขาล่ำลือกันมานะครับอีกคนนึงนะครับผมที่มาเป็นตัวเด่นๆในเรื่องเลยก็เป็นตำรวจนะครับผมจอห์นนั่นเองจอห์นรับบทโดยโกลดี้สแตนลีย์นะครับรู้สึกว่าจะเคยเห็นแค่เล่นละครเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็ไม่เห็นเรื่องอื่นอีกเลยนะคาแรคเตอร์ของนายตำรวจคนนี้นะครับผมจะมาตามสืบถึงผู้ก่อเหตุร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางระเบิดหรือขัดขวางไม่ให้สะพานเนี่ยสร้างได้สำเร็จนะครับเขาก็จะมาคอยตามสืบหาคนร้ายช่วยเดฟชอนนะครับแล้วก็จะเดินทางเข้าป่าเพื่อตามหาหมู่บ้านแห่งนั้นร่วมกับกลุ่มของเดฟชอนด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับผมที่จะมาเป็นตัวหลักแต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีคู่รองนะแต่ว่าถ้าทำใหม่เนี่ยอาจจะมีการเพิ่มคู่รองให้จอนเนี่ยมีคู่หรือเปล่าก็ลองเดากันดูว่าคาแรคเตอร์นี้นะครับพระรองเนี่ยใครจะมารับบทนี้อีกหนึ่งคนที่มีบทบาทค่อนข้างสำคัญนั่นก็คือหมอสุเวทนะครับหมอสุเวทเนี่ยรับบทโดยพลึกพีรนันท์นะครับเขาเนี่ยเป็นหมอที่มาหลงรักตัวนางเอกนะครับหลงรักคิมเขาเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนที่โคตรดีเลยแม่ของคิมเนี่ยก็อยากให้คิมกับหมอสุเวทเนี่ยแต่งงานกันเพราะว่ารู้จักกันสนิทสนมกันมานานแต่ใจของคิมเนี่ยกำลังรอคอยเดฟชอนผู้เป็นเนื้อคู่อยู่นั่นเองก็เลยไม่สามารถรักหมอสุเวทได้จุดจบของหมอสุเวทก็คือเขาจะย้ายไปทำงานที่อื่นและสุดท้ายเนี่ยก็ได้ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำเสียหลักแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับคนนี้เนี่ยอยากให้ใครมารับบทเป็นหมอสุเวทนะครับผมก็ลองแคสกันมาดูแล้วกันว่าใครจะเหมาะกับคาแรคเตอร์ของคนที่มาเป็นผู้ไม่สมหวังนะครับอ่ะเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากมายนะเพราะว่านอกนั้นเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่เป็นตัวร้ายซะส่วนใหญ่นะครับอ่ะลืมพูดไปนะครับผมพี่โอลิเวอร์บีเวอร์ก็เคยเล่นในเรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นตำรวจนะครับผมเป็นลูกน้องของจอนนี่แหละซึ่งในเรื่องพี่โอลิเวอร์คาแรคเตอร์ของพี่โอลิเวอร์ก็จะเป็นตำรวจฮาๆนะเป็นสายสืบแบบฮาๆๆหน่อยปลอมตัวไปนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ช่วยจอนนะครับผมในการตามหาผู้ก่อเหตุร้ายในการระเบิดสะพานนั่นเองอ่ะก็ต้องมาลุ้นกันว่าในอนาคตถ้าถูกสร้างขึ้นมาใครจะมาเป็นพระนางแล้วพวกคุณล่ะครับผมอยากให้ใครเป็นพระนางหรืออยากให้ใครเนี่ยรับบทเป็นใครในเรื่องนี้อ่ะ4คาแรคเตอร์หลักๆก็มีชอนมีคิมมีสายสืบจอนแล้วก็มีหมอสุเวทนะครับ4คนนี้เนี่ยนักแสดงหลักๆอยากให้ใครมาเล่นก็ลองคอมเมนต์กันดูแล้วกันถ้ามีเนื้อหาตรงไหนที่อัปเดตได้มากกว่านี้นะครับผมจะมาทำคลิปพูดถึงกันอีกทีนึงแล้วกันนะ
ครับเพราะว่าเป็นละครแนวออกผจญภัยแอคชั่นอย่างเงี้ยผมชอบมากๆเลยนะลุ้นว่าจะได้ดูกันอีกเมื่อไหร่ถ้านายบิวเวอร์ฟิล์มจับมาทำนะครับโอ้โหต้องบู๊สนั่นมากกว่าเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันเก่าถือว่าบู๊ไม่ค่อยเยอะนะแต่เวอร์ชันนี้เนี่ยถ้าได้นายบิวเวอร์ฟิล์มมาทำต้องบู๊กันระห่ำแน่นอนนะครับรอติดตามเนื้อหาตรงไหนมีพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับจะมีวันไหนที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีวันไหนที่เธอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อ